คุณใช้เวลานานเท่าไหร่ที่จะไปถึงที่ทำงานจะพูดภาษาอังกฤษว่ายังไงคะ How long does it take you to get to work ก็จะแปลว่าคุณใช้เวลานานเท่าไหร่จะไปถึงที่ทำงานเห็นไหมคะว่ามันแปลตรงตัวไม่ได้นะคะจะขึ้นต้นด้วย How long does it take ลองเปลี่ยนประโยคเมื่อกี้จากไปถึงที่ทำงานเป็นไปถึงโรงเรียนดูคะ่ะจะพูดว่ายังไงคะ How long does it take you To get to school ต่าดาคราวนี้ลองมาแต่งประโยคดูนะคะโดยใช้ประโยค How long does it take you to ทำอะไรนะคะอะคุณใช้เวลานานเท่าไหร่ในการทำการบ้านให้เสร็จอะ How long does it take you to finish your homework ทีนี้ลองเปลี่ยนจาก homework เป็น project ดูค่ะลองพูดเองดูสิ How long Does it take you to finish your project? ง่ายไหมคะมาทีนี้ลองประโยคอื่นๆดูนะคะคุณใช้เวลานานเท่าไหร่ในการทำอาหารเย็น How long does it take you to cook dinner? ลองแต่งประโยคนี้คะ่ะคุณใช้เวลานานเท่าไหร่ที่จะเดินทางไปบ้านเกิดของคุณคำว่าบ้านเกิดภาษาอังกฤษนึกออกไหมคะ Home town อ่ะทีนี้ทั้งประโยคดูค่ะ how long does it take you to travel to your hometown เอ้ได้ไหมไปดูซิสีเลยว้าสีนี้น่ารักไหมน้องไลลาโอ้ยเมียวเม,ม,มาค่ะลองแต่งประโยคอื่นๆอ,อ,อีกค่ะยิ่งใช้เยอะยิ่งจำแม่นนะคะคุณใช้เวลานานเท่าไหร่ในการออกกำลังกายตอนเช้า how long does it take you to exercise in the morning นักเรียนก็เปลี่ยนเป็นตอนเย็นได้นะคะถ้าเกิดจะถามว่าเขาออกกำลังกายนานเท่าไหร่ตอนเย็นก็เป็น how long does it take you to exercise in the evening สีคล้ายกันกับบูเลย <laughs> มาแต่งประโยคต่อไปค่ะคุณใช้เวลานาน,านเท่าไหร่ในการเรียนภาษาใหม่ how long does it take you to learn a new language language แปลว่าภาษาค่ะ คุณใช้เวลานานเท่าไหร่ในการอบเค้ก How long does it take you to bake a cake? ตัวนี้ก็น่นารักดีนะมีชุดแล้วมาแต่งเรียกต่อไปกันค่ะคุณใช้เวลานาน,านเท่าไหร่กว่าจะหลับได้ตอนกลางคืนน่ะ How long does it take you to fall asleep? Fall asleep ก็คือแบบปล่อยหลับไปอะค่ะก็คือคุณใช้เวลานาน,านเท่าไหร่ถึงจะหลับได้ การบ้านนะคะพิมพ์ไว้ในคอมเมนต์นะคะคุณใช้เวลานานเท่าไหร่ที่จะเรียนทักษะใหม่ขึ้นต้นด้วย how long จะต t ดเทคยู u ิลแล้วก็ทักษะใหม่ว่ายังไงนะลองพิมพ์ไว้ในคอมเมนต์นะคะจะได้เป็นการทบทวนได้เดี๋ยวคุณไปอ่านนะคะข้อภาษาคืออย่าลืมกดติดตามขุหนุนไว้นะคะแล้วก็แชร์คลิปนี้ฝากเพื่อนกันนะถ้าใครอยากกินภาษาคลิปขีดหนุนมีคอร์สอยู่นะคะสามารถแท็กมาสอบถามหรือสมัครเลยก็ได้นะคะตุก๊กตาเนี่ยก็กดติดตาได้เลยะค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าหยิางจ๋าบาย